มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้นขึ้นรูปอันอ่อนละออจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทีสปอร์ตนำท่านผู้ชมนะครับมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันสปาร์ตักร้อไทยลีกนะครับประจำฤดูกาล2555ครับสัปดาห์นี้เป็นนัดที่14ของฤดูกาลแล้วนะครับใกล้ที่จะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าทีมใดจะคว้าแชมป์พร้อมกับเงินรางวัลถึง1,500,000 บาทนะครับสัปดาห์นี้จะไปกันที่จังหวัดราชบุรีครับซึ่งราชบุรีนั้นจะได้เล่นในบ้านของตัวเองต้อนรับการมาเยือนของกาฬสินธุ์ทีมอันดับที่6ของตารางนะครับซึ่งวันนี้ก็เชื่อว่าเราจะได้ชมเกมแข่งขันตะกร้อไทยลีกที่สนุกอีกนัดหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมนั้นเป็นทีมที่มีมาตรฐานในการเล่นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมการถ่ายทอดสดนั้นไปว่ากันเรื่องของกติกาแล้วก็รูปแบบของการแข่งขันตะกร้อไทยลีกประจำปี2555กันก่อนครับกติกาการแข่งขันแต่ละทีมประกอบด้วย3ทีมเดี่ยวโดยให้ใช้การนับเซตนับแต้มตามกติกาการแข่งขันประเภททีมชุดชนะ2ใน3เกมใช้วิธีการแข่งขันแบบพบกันหมด2ครั้งเย่าและเยือนรวม90แมตช์แต่ละทีมต้องแข่งขันครบทั้ง3ทีมเดี่ยวในแต่ละแมตช์การแข่งขันโดยแต่ละทีมเดี่ยวจะมีคะแนนรวมให้1คะแนนสำหรับทีมชนะคะแนนรวมที่แต่ละทีมได้จากผลการแข่งขันดังนี้ชนะ1ทีมเดียวได้1คะแนนชนะ2ทีมเดียวได้2คะแนนชนะ3ทีมเดียวได้3คะแนนแพ้3ทีมเดียวได้0คะแนนเงินรางวัลในการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1,500,000 บาททีมอันดับที่2จะได้รับเงินรางวัล 700,000 บาททีมอันดับที่3จะได้รับเงินรางวัล 400,000 บาทครับนั่นเป็นรูปแบบและก็เงินรางวัลของแข่งขันสปาร์ตักร้อไทยแลนด์ลีกประจำฤดูกาล2555นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ารางวัลของทีมอันดับ1หรือว่าชนะเลิศกับรองชนะเลิศนั้นค่อนข้างแตกต่างกันเยอะนะครับ1,500,000 บาทสำหรับทีมที่เป็นแชมป์ส่วนรองแชมป์นั้นได้เพียงแค่ 700,000 บาทเท่านั้นนะครับและอันดับที่3นั้นได้เพียงแค่ 400,000 บาทเพราะฉะนั้นแต่ละทีมเองก็ต้องทุ่มเทกันเต็มที่ครับเพื่อที่จะคว้ารางวัล 1,500,000 บาทให้ได้ครับตอนนี้เราไปดูผลการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับนัดที่13ของฤดูกาลนั้นก็ปรากฏว่ามีแพร่นะครับที่แพ้กับกาฬสินธุ์1-2ทีมชัยภูมิแพ้ศรีสะเกษในบ้านตัวเอง1-2ทีมเช่นกันและนครปฐมแชมป์8สมัยนะครับตอนนี้เริ่มจะกลับมาแรงอีกครั้งนึงครับเอาชนะราชบุรี3ทีมรวดนะครับชลบุรีพัทยาครับทีมอันดับที่2ของตารางเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็เอาชนะระยองไปได้3ทีมรวดเช่นกันครับและนครราชสีมาสัปดาห์ที่แล้วทีสปอร์ตถ่ายทอดสดให้ได้ชมครับเล่นในบ้านของตัวเองแพ้ให้กับกรุงเทพมหานครไป1-2ทีมตารางคะแนนในขณะนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็ยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับเพียงแต่ว่าโดนชลบุรีแล้วก็นครปฐมนั้นไล่จี้เข้ามาครับช่องว่างของกรุงเทพมหานครกับชลบุรีนั้นห่างกันเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองและนครปฐมแชมป์8สมัยไล่ตามมาเป็นอันดับที่3ตามหลังกรุงเทพมหานคร3แต้มครับส่วนแพร่แชมป์2สมัยยังอยู่อันดับสุดท้ายของตารางครับ13นัดมีเพียงแค่11คะแนนเท่านั้นและวันนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างทีมอันดับที่
8นะอันดับที่7ของตารางครับราชบุรีครับที่จะต้อนรับการมาเยือนของกาฬสินธุ์ทีมอันดับที่6ของตารางนะครับซึ่งโปรแกรมที่ทำการแข่งขันกันในวันนี้ก็นอกเหนือจากคู่ของราชบุรีกับกาฬสินธุ์แล้วนะครับยังมีคู่ของศรีสะเกษนะครับที่เจอกับแพร่ระยองเจอกับชัยภูมิและบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ครับกรุงเทพมหานครเจอกับนครปฐมนะครับส่วนนครราชสีมายังปักหลักเล่นในบ้านของตัวเองครับเจอกับชลบุรีพัทยาครับนี่เป็นโปรแกรมที่จะทำการแข่งขันกันในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็ทีสปอร์ตนั้นเลือกคู่ถ่ายทอดสดระหว่างกาฬสินธุ์กับราชบุรีที่เล่นกันในบ้านของราชบุรีมาให้ได้ติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ติดตามชมการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอนครับตอนนี้นักตะกร้อของทั้งสองทีมก็กำลังอบอุ่นร่างกายกันอยู่ในสนามครับเราจะพักกันตรงนี้สักครู่นึงก่อนแล้วกันนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้ทราบกันด้วยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดสดตะกร้อไทยแลนด์ลีกออกอากาศทางช่อง T-Sport Channel โดยมีตารางการถ่ายทอดสดดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่14กรกฎาคมจังหวัดระยองพบจังหวัดราชบุรีแข่งขันกันที่โรงยิม IRPC จังหวัดระยองวันเสาร์ที่28กรกฎาคมจังหวัดชลบุรีพบจังหวัดแพร่แข่งขันกันที่โรงเรียนเมืองพัทยา7จังหวัดชลบุรีวันเสาร์ที่4สิงหาคมจังหวัดนครราชสีมาพบกรุงเทพมหานครแข่งขันกันที่โรงยิมอเนกประสงค์ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่11สิงหาคมจังหวัดราชบุรีพบจังหวัดกาฬสินธุ์แข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีวันเสาร์ที่18สิงหาคมจังหวัดแพร่พบจังหวัดราชบุรีแข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่วันเสาร์ที่25สิงหาคมกรุงเทพมหานครพบจังหวัดราชบุรีแข่งขันกันที่โรงยิมชานชัยอะคาเดียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวันเสาร์ที่1กันยายนจังหวัดศรีสะเกษพบจังหวัดนครปฐมแข่งขันกันที่อาคารวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกษวันเสาร์ที่8กันยายนจังหวัดนครปฐมพบจังหวัดระยองแข่งขันถึงบ้านคุณครั้งแรกกับ True Vision Super Sport Pack ชมพรีเมียร์ลีกสดคู่ Big Match แค่650บาทต่อเดือนสมัครเลยติดตั้งฟรีวันนี้ถึง30กันยายนนี้ติดเลยถึงบ้านคุณครั้งแรกกับ True Vision Super Sport Pack ชมพรีเมียร์ลีกสดคู่ Big Match แค่650บาทต่อเดือนสมัครเลยติดตั้งฟรีวันนี้ถึง30กันยายนนี้ติดเลยถึงบ้านคุณครั้งแรกกับ True Vision Super Sport Pack ชมพรีเมียร์ลีกสดคู่ Big Match แค่650บาทต่อเดือนสมัครเลยติดตั้งฟรีวันนี้ถึง30กันยายนนี้ติดเลยYeah.
รงถึงบ้านคุณครั้งแรกกับ TrueVision Super Sport Pack ชมพรีเมียร์ลีกสดคู่ Big Match แค่650บาทต่อเดือนสมัครเลยติดตั้งฟรีวันนี้ถึง30กันยายนนี้ติดเลยทางท่านผู้ชมนะครับไปที่ราชบุรีครับนี่เป็นการถ่ายสดการแข่งขันสปาร์ตักร้อไทยแลนด์ลีกนะครับฤดูกาล2555ครับแข่งกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีครับเกมใกล้จะเริ่มแล้วครับสวัสดีผมชาวฤทธิ์จิรายุกุลซึ่งรับมอบหมายจากสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยมาเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันซึ่งในวันนี้จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านซึ่งทีมเยือนคือจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้นะครับทางสมาคมเองได้มอบหมายให้กรรมการผู้ตัดสินได้มาทำหน้าที่จำนวน4ท่านด้วยกันซึ่งพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของการผู้ตัดสินนะครับในปีนี้สมาคมเองก็ได้มีการเข้มงวดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับมาโดยตลอดเพื่อให้การแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกนะครับได้มีการพัฒนานะครับที่มาตรฐานสูงยิ่งขึ้นแล้วก็ในตัวผู้คุมเองนะครับจะต้องมีการกำชับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับทุกขั้นตอนนะครับโดยในระหว่างการทำหน้าที่นะครับหากมีข้อโต้แย้งหรือข้อเกิดขึ้นนะครับระหว่างการแข่งขันก็จะมีการเรียกนะครับผู้ตัดสินมาชุมนุมแล้วก็หาข้อสรุปที่ยุติในทางที่ถูกต้องนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งได้รับการตอบรับนะครับจากทีมต่างๆเป็นอย่างดีและก็ทำให้การแข่งขันนั้นลดข้อผิดพลาดลงไปได้มากนะครับซึ่งทำให้การแข่งขันนะครับมีความสุขสนานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะฝากให้ท่านที่ติดตามชมการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกนะครับได้มาชมมาเชียร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเพื่อที่วงการตะกร้อจะได้พัฒนาต่อไปในอนาคตแล้วก็ได้มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นนะครับและระยะนี้ก็ใกล้ที่จะปิดฤดูการแข่งขันแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับมาติดตามชมครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์ชวฤทธิ์นะครับซึ่งก็ได้มาพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในการทำหน้าที่ของกรรมการผู้ตัดสินที่ขาดนะครับในการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งก็ขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยบริษัทอดามัสทัวร์จำกัดนะครับผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดแล้วก็ทีสปอร์ตนะครับสถานีที่กีฬาเพื่อประชาชนนะครับวันนี้กาฬสินธุ์ทีมกรส่งเรืองศักดิ์รวีโรจน์นะครับลงเล่นเป็นตัวเสิร์ฟนะครับแล้วก็มีอัศรินวงโยธาเรืองศักดิ์รวีโรจน์นะครับอดิพงษ์สายบุญเกิดนะครับในขณะที่ราชบุรีก็มีเกรียงไกรแก้วเมียนวิทยาแซ่ตั้งและก็อุบลภูตะเวศครับนี่ถือเป็นทีมเก่งของราชบุรีครับเล่นในบ้านของตัวเองสัปดาห์ที่แล้วเอาชนะศรีสะเกษไปได้ 2-1 นะครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไปเยือนนครปฐมนะครับแล้วก็แพ้นครปฐมมา0-3ทีมส่วนกาฬสินธุ์ก็บุกแผ่ชนะแพร่มาได้2-1ทีมสัปดาห์ที่แล้วได้มา2แต้มครับเกมใกล้จะเริ่มแนะนำตัวผู้ตัดสินกันไปเป็นที่เรียบร้อยดูตามชื่อแล้วนะครับราชบุรีนั้นก็มีโอกาสที่จะเอาชนะในทีมกอได้มีตัวเสิร์ฟอย่างเพียงไกรเจ้าเมียนเนี่ยที่เป็นตัวชูโรงส่วนของกาฬสินธุ์นะครับตัวเสิร์ฟนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเรืองศักดิ์รวีโรจน์นี่ก็เคยเป็นนักตะกร้อระดับนักเรียนอาเซียนมาเหมือนกันครับสำหรับเรืองศักดิ์รวีโรจน์เอาละครับเกมจะเริ่มแล้วนะครับวิทยาแซ่ตั้งครับ
หน้าซ้ายของราชบุรีครับอุบลภูตเวศนะครับจะเป็นคนโยนให้กับเกรียงไกรเจ้าเมียนยกเท้าครั้งแรกของเกรียงไกรครับปันยอดนะครับมาแล้วน้ำหนักนี่งามหยดเลยฮะเริ่มต้นนี่ก็เรียกว่าเสิร์ฟด้วยความมั่นใจนะครับเกรียงไกรแก้วเมียนนักตะกร้อทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนี่หน้าขวาของกาฬสินธุ์คืออดิพงษ์สายบุญเกิดนะครับอุบลโยนอีกครั้งหนึ่งเกรียงไกรเสิร์ฟปันยอดไปทีนึงอดิพงษ์เปิดได้อัศรินยกมาให้อดิพงษ์ขึ้นเตะตรงนี้หลุดตกหลังเลยครับเจอบล็อกของอุบลขึ้นไปกดดันนี่ทำให้อดิพงษ์สายบุญเกิดเองก็เตะไม่ดีครับคะแนนนี้2-0ครับไม่จะปล่อยให้ราชบุรีนำไกลฮะอาจจะไล่ตามยากนิดหนึ่งเรียงไกรเสิร์ฟอีกทีหนึ่งยศศักดิ์เปิดดีอัศรินยกมาให้กับหน้าขึ้นเตะสวยครับอดิพงษ์ไล่มาเป็น1-2แล้วเดี๋ยวจะกลับไปเป็นกาฬสินธุ์เป็นฝ่ายได้ส่งลูกครับยศศักดิ์ฤทธิ์โรจน์นี่ก็ถือว่าคุกคีกับตะกร้อทะเลลีกมานี่ตั้งแต่ทะเลลีกครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจอมเก๋าคนหนึ่งของวงการตะกร้อในบ้านเราเช่นกันครับคะแนนแรกของกาฬสินธุ์ครับในการเสิร์ฟยงศักดิ์ปันยอดบ้างวิชยาเปิดดียกสวยครับแล้วก็อุบลขึ้นแต่จังหวะนี้ยงศักดิ์เอาข้ามาแต่ผู้ตัดสินให้เป็นคะแนนของราชบุรีครับลูกอ้อมเสาเนี่ยครับราชบุรีมีเป็น 3-1 ส่ง SMS มาร่วมสนุกแล้วก็เชียร์นักกีฬากันได้นะครับ4221565ครับ1-3ครับเรืองศักดิ์จะเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเรืองศักดิ์เสิร์ฟพลิกตะข่ายมาอุบลเปิดดีครับแม่วิชยายกให้เนียนเลยครับตรงนี้แต่ว่าเขายังเปิดได้ครับอัศรินยกมาให้อีกทีนึงแล้วอดิพงษ์ขึ้นเตะติดตัวของอุบลออกไปครับไล่มาเป็น2-3นะครับกาฬสินธุ์แม่มีโอกาสแล้วจะทำไม่ได้ครับวิชยาเองก็ยกลูกนี้ไปให้กับทางอุบลภูตเวศเพียงแต่ว่าเตะไปแล้วไปเจออัศรินวงโยธาครับเปิดลูกดีเหลือเกินคะแนนเสิร์ฟที่3ของกาฬสินธุ์ครับเรืองศักดิ์เสิร์ฟลูกนี้ไม่ค่าราชบุรีนำ4-2และจะกลับมาเป็นฝ่ายได้ส่งลูกก็จะเป็นเกรียงไกรแก้วเมียนครับที่จะเสิร์ฟนำอยู่4-2ครับอุบลมาโยนให้ลูกนี้โอ้พลิกจะขายลงไปแต่ว่าอดิพงษ์เองก็ยังเปิดลูกได้นะครับมาแล้วก็เตะสวยฮะเกือบจะพลาดไปแล้วนะครับแต่ว่าอดิพงษ์เองก็ยังสามารถที่จะเข้าไปรองเอาลูกมาเล่นได้อัศรินเองก็ยกลูกนี้สวยมาก3-4ยังไม่ค่อยได้เสิร์ฟหนักเท่าไหร่นะครับเกรียงไกรก็เมียนเสิร์ฟเล่นทางหรือว่าเสิร์ฟหยอดซะมากกว่าอุบลโยนอีกครั้งหนึ่งเกรียงไกรต้องเปลี่ยนจังหวะครับมาจังจะใช้ลูกหยอดเหมือนเดิมครับแล้วคราวนี้ไม่ข้ามครับแต่ไม่ขยับ4คะแนนเท่ากันเปิด2ครั้งไม่ได้แต้ม2ครั้งเลยครับเกรียงไกร4-6อุบลฮะโยนน้ำหนักแม่คราวนี้โยนน้ำหนักดีแต่เรียงสายเองก็เปิดเยี่ยมครับอัศรินยกให้หนีบล็อกขึ้นมาแล้วเตะจังหวะนี้โป้เกรียงไกรก็เมียงเข้าไปดักถูกทางครับแต่ทำอะไรไม่ได้กาฬสินธุ์ขึ้นมานำครับและกลับเป็นฝ่ายได้ส่งลูก
ดูภาพช้าหน่อยฮะจังหวะที่อัศรินวงโยธายกไปให้กับอดิพงษ์สายบุญเกิดว่าเตะย้อนสอนตัวบล็อกเลยฮะ5-4กาลสินได้เสิร์ฟเรืองศักดิ์เสิร์ฟแรงมาลูกนี้น่าจะออกฮะราชบุรีขยับไล่ขึ้นมาเป็น5-5คะแนนครับยังเป็นคะแนนเสิร์ฟของกาฬสินธุ์เล่นกัน15แต้มนะครับชนะกัน2ใน3เซต5คะแนนเท่ากันครับเรืองศักดิ์เล็งเหลี่ยมไปทางอุบลแล้วฮะน่าจะเสิร์ฟหยอดครับวิชัยเองก็เปิดได้แล้วยกมาให้ดีบ้างอุบลขึ้นเตะโอ้แม่เรืองศักดิ์รับลูกแล้วลูกกระเด็นไปโดนอัศดินเนี่ยเนี่ยครับลูกไปโดนที่หน้าของอัศรินวงโยธาแม่ก็เหมือนโดนหมัดของแก้วพงประยูนนะฮะแบบนี้ดูครับเนี่ยครับจังหวะที่เดินจากเปิดลูกแล้วโอ้โหโดนเต็มหน้าเลยไม่เป็นไรแค่มึนเล่นต่อได้สบายก็ยังเป็นคะแนนเสิร์ฟของทางกาฬสินธุ์อยู่ราชบุรีกลับมาเป็นฝ่ายนำนะครับกาฬสินธุ์ตามอยู่5-6คะแนนคะแนนเสิร์ฟสุดท้ายในช่วงนี้ของกาฬสินธุ์ครับเรืองศักดิ์เสิร์ฟแรงอุบลเปิดดีวิชยายกห่างไปนิดนึงมาติดบล็อกก็จริงแต่หล่นในแดงของกาฬสินธุ์ครับราชบุรีนำ2แต้มและกลับมาเป็นฝ่ายได้สมลูกโอ้โหวิชยาเสียตั้งยกให้อุบลเมื่อสักครู่นี้ห่างได้ขายมากครับแต่ต้องชมครับว่าอุบลพุทธเวชเองขึ้นไปตัวสอดใต้ลูกดีฮะกลับมาเป็นราชบุรีได้ส่งลูก7-5คะแนนอุบลโยนเกียงไกรครับเปิดให้ไปเสิร์ฟเข้าไปนี่เรืองศักดิ์เปิดดีโอ้โหและอัศรินเองเอาคืนเนี่ยก็ไล่ขึ้นมาครับเป็น6-7ครับดูครับอดิพงศ์ขึ้นไปตัวสอดแต่ลูกแล้วเตะหนีบล็อกของอุบลพุทธเวชดีมากครับไล่บล็อกมาไม่ทันครับอุบลราชบุรีก็จะได้ส่งลูกต่อครับนำอยู่7-6นะครับอุบลพุทธเวชโยนให้เกรียงไกรเปิดดีอัศรินและยกมาให้ขึ้นบล็อกไม่ทันเลยครับอุบลโอ้โหเกรียงไกรเองก็ขยับถลำไปข้างหน้ามากไปหน่อยฮะแต่หนีไม่ขาดเลยครับสูสีมาก7คะแนนเท่ากันราชบุรียังได้ส่งลูกอยู่นะครับคะแนนสุดท้ายในชุดนี้ครับแม่น้ำหนักมือจากอุบลพุทธเวชเองก็อาจจะยังไม่เข้าเป้าของเกรียงไกรแก้วเมียนเท่าไหร่ยังเสิร์ฟเป็นแต้มไม่ได้ครับเกรียงไกรโยนมาจังหวะนี้เสิร์ฟแรงก็เปิดดีเหมือนกันเรืองศักดิ์กระตุกสั้นเลยฮะกระตุกสั้นให้กับอดิพงษ์เลยครับอัศรินวงโยธาอุบลพุทธเวชเองก็ขยับขึ้นมาบล็อกไม่ทันนะครับนี่เป็นการเจอกันระหว่างลูกสดกับลูกเก๋านะประสบการณ์นั้นนักเตะของราชบุรีนั้นอาจจะมีมากกว่าแต่ว่ากาฬสินธุ์เองก็ได้ความสดของร่างกายนักตะกร้อที่อายุน้อยกว่าราชบุรีโค้ชก็คืออธิยุทธ์กิ้มทองอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยดูครับเรืองศักดิ์วิโรจน์เองสภาพร่างกายยังดีครับกล้ามเนื้อยังยืดหยุ่นได้ดีนั่งคุยนั่งปรึกษากันกับเกรียงไกรแก้วเมียนครับคือเกมเสิร์ฟยังไม่เดินเท่าไหร่ครับเกรียงไกรต
้องหาจังหวะเสิร์ฟกันให้ดีมากนี่กองเชียร์ของราชบุรีคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งนะฮะสำหรับราชบุรีกลับมาเล่นกันต่อครับแปดต่อเจ็ดครับกาฬสินธุ์นำอยู่แต้มเดียวกึ่งศักดิ์เสิร์ฟมากึ่งไกลเปิดพอไหวฮะวิทยายกมาให้ลูกนี้ดีฮะลูกบนพุทธเวชขึ้นไปตัวสอดใต้ลูกเตะลูกนี้เกือบจะลงเส้นนะฮะแปดคะแนนเท่ากันครับเรืองศักดิ์เสิร์ฟพรุ่งนี้หยอดวิทยาเปิดไม่ดีเกียงไกรยกมาให้โอ้โหบนพุทธเวชแก้ไขเยี่ยมมากครับขึ้นไปเตะลูกนี้เป็นคะแนนให้กับราชบุรีจนได้ครับเรืองศักดิ์เสิร์ฟลูกนี้โอ้โหวิทยาแท้ตั้งครับเปิดลูกนี้ไม่ขึ้นเสิร์ฟฉีกดีมากครับเรืองศักดิ์วิโรจน์ก็มาเป็นราชบุรีครับได้ส่งลูกบ้างครับ9คะแนนเท่ากันอุบลพุทธเวชโยนให้เกรียงไกรเสิร์ฟตรงนี้มาเรียงศักดิ์ก็เก่งมากครับเปิดหลังคาแล้วอัศรินยกมาให้โอ้โหสุดยอดมากครับคะแนนนี้โดยเฉพาะลูกเปิดของเรียงศักดิ์รวีโรจน์นะครับมาเปิดลูกเดินหลังคาเยี่ยมจริงๆครับในขณะที่อัศรินเองยกน้ำหนักเยอะเหลือเกินฮะ10ต่อ9คะแนนโอ้โหเจ้าบ้านนี่มาถ้าทีมนี้แพ้เนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกันครับมีสิทธิ์ที่จะได้แค่คะแนนเดียวครับหรือไม่ก็อาจจะไม่มีแต้มเลยก็ได้ฮะในเกมเจอกับกาฬสินธุ์ทีมนี้ต้องชนะครับเกียงไกรเสิร์ฟอัศรินโอ้เปิดนิ่งมากแล้วยกหนีบล็อกมาให้ขึ้นเตะตรงนี้เป็นแต้มครับ11ต่อ9ครับกาฬสินธุ์เริ่มหนีไป2แต้มแล้วครับและก็ยังเป็นเกมเสิร์ฟของราชบุรีซึ่งมีโอกาสเสียแต้มนะครับโอ้โหอดิพงษ์สายบุญเกิดครับขึ้นเตะหนีบล็อกดีเหลือเกิน9ต่อ11เกรียงไกรครับใส่พวกนี้เรืองศักดิ์เปิดนิ่มเลยอัศรินยกมาให้บล็อกไม่อยู่ครับอุบลตัวนี้ยังบล็อกไม่ได้ครับยังสกัดการขึ้นลูกน่าจะข่ายของอดิพงษ์สายบุญเกิดไม่สำเร็จครับอัศรินเองก็ถือว่ายกลูกให้กับทางอดิพงษ์สายบุญเกิดเล่นดีด้วยครับโอเสิร์ฟไม่ได้คะแนนเลยฮะลูกเสิร์ฟของเกรียงไกรก็เมียนที่ว่ากันว่าเสิร์ฟแล้วคู่ต่อสู้อาจจะดูลูกยากหนึ่งแต่ว่าก่อนจะเสิร์ฟเนี่ยจะบิดตัวเอาตัวมาบังจังหวะที่เท้ากระทบลูกนะครับทำให้คู่ต่อสู้อาจจะเห็นลูกลำบากแต่ว่ามาเจอเรืองศักดิ์ วิโรจน์อัศรินวงโยธานี่เสิร์ฟแล้วไม่เป็นแต้มครับอ้าวแล้วจังหวะนี้เปิดมาถึงก็ดีวิทยาโอ้แต่ยกให้น้ำหนักดีมากอัศรินเปิดได้ยกมาให้เกรียงไกรขึ้นไปบล็อกลูกนี้โดนลูกก็จริงครับแต่ว่าลูกได้ออกไป 13-9 ครับยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจแล้วครับกาฬสินธุ์อาจจะมาไกลหน่อยฮะแต่ว่ามาแบบมั่นใจแบบนี้ราชบุรีเองต้องขอเวลานอกครับโอ้เกมรับนั้นถือว่าทำกันได้ดีกาฬสินธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัศรินวงโยธาเปลี่ยนจากรับมาเป็นรุกแล้วก็ยกลูกให้กับอดิพงษ์สายบุญเกิดได้ดีมากครับ
ที่ยุทธต้องมาติวเกรียงไกรครับว่าควรจะต้องเสิร์ฟไปตรงไหนฮะมันจึงจะทำให้ทีมตัวเองได้แต้มคือเสิร์ฟอาจจะไม่ถึงกับเสียมากนะครับเกรียงไกรแค่เมียนวันนี้เพียงแต่ว่าเสิร์ฟแล้วมันไม่ฝังฮะเสิร์ฟแล้วคู่ต่อสู้ยังงัดขึ้นมาเล่นได้ยังเปิดลูกเล่นได้คะแนนมันเลยไม่เดินฮะเดี๋ยวคงต้องดูครับว่ากำลังใจจากแฟนตะกร้อของราชบุรีที่มาเชียร์กันในยิมเนเซียมของสนามกีฬากลางของจังหวัดราชบุรีนั้นจะทำให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่านะครับราชบุรีนี่ก็เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งกีฬาแห่งชาติมาแล้วนะครับเมื่อปี2547เพราะฉะนั้นเรื่องความพร้อมของสนามแข่งขันนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่เรื่องของสนามแข่งกีฬามากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเรา13-9ต้องการ2คะแนนครับกาฬสินธุ์จะได้เซตแรกของทีมก่อบรรจงเลยนะครับอัศดินมาแล้วเรืองศักดิ์ยอดจังหวะนี้วิชยาเปิดดียกดีแล้วก็คุ้มเตะได้เยี่ยมครับอ้วนไล่มา10-13ครับมาหรือว่าโดนกระสินทิ้งไปไกลอยู่หน่อยคะแนนที่3นะครับของกาฬสินธุ์ในการเสิร์ฟช่วงนี้ครับเดินสักเสิร์ฟมาเสิร์ฟไม่ข้ามเสิร์ฟเหมือนโขนๆไปนิดนึงครับราชบุรีตาม2แต้มจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ลูกเสิร์ฟของเกรียงไกรแก้วเมียนเองต้องเสิร์ฟแล้วก็ได้คะแนนนะครับคือถ้าเสิร์ฟแล้วทำให้คู่ต่อสู้เล่นง่ายก็มีโอกาสเสียแต้มแล้วก็มีโอกาสแพ้ในเซตนี้ครับจากเกมเสิร์ฟของตัวเองอุบลพุทธเวชโยนครับเพียงไกลเสิร์ฟไปอาริพงศ์เปิดพอได้ฮะเรืองศักดิ์ยกมาให้แล้วโอ้โหนี่บล็อกก็เอาไม่อยู่ครับอุบลพุทธเวชขึ้นไปบล็อกแล้วแต่ว่าอาริพงศ์เองแตะลูกนี้ดีเหลือเกินครับแตะลูกที่เรียกแบบเรียกว่ากดต่ำเลยนะลงมาเลยนะครับดูภาพช้าหน่อยฮะโดนตัวอุบลก็จริงครับแต่ว่าเด้แหละครับแม่มันไปออกนอกสนามซะแต่เดี๋ยวเกมครับถ้าราชบุรีเสียคะแนนนี้เสียเซตนี้ครับเกียงไกรเสิร์ฟพลิกตะข่ายไปสวยครับอดีพงเปิดไม่ได้ยังครับสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่คะแนนนี้ต้องได้ฮะสำหรับราชบุรีเกมจริงจะยืดเยื้อต่อไปนะครับเสียคะแนนนี้ก็จะแพ้กับกาฬสินธุ์ในเซตนี้เหมือนกันครับดูลูกตะกร้อครับน้ำหนักมือของอุบลภูตะเวศเป็นยังไง12-14โดนมาเกรียงไกรเสิร์ฟไปเรืองศักดิ์ก็เปิดนิ่งเลยครับอัศรินยกสั้นแล้วครับกระตุกสั้นแล้วก็เตะลูกนี้โดนตัววิชาเซตตั้งเอาไว้ครับเซตแรกนะครับเป็นของกาฬสินธุ์ครับเอาชนะราชบุรีไป15-12ครับมีลุ้นที่จะได้คะแนนจากทีมกอแล้วครับกาฬสินธุ์ทีมเยือนดูภาคไทยครั้งนึงครับมาวันนี้อัศรินมงโยธานั้นถือว่าเล่นได้ดียกลูกได้หลากหลายครับเนี่ยครับอดิพงษ์เตะไปโดนตัวของวิชาแซ่ตั้งก็ชนะไปในเซตแรกครับ15-12พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามการแข่งขันในเซตที่2กันต่อครับยิงจ
งถึงบ้านคุณครั้งแรกกับ TrueVision Super Sport Pack ชมพรีเมียร์ลีกสดคู่ Big Match แค่650บาทต่อเดือนสมัครเลยติดตั้งฟรีวันนี้ถึง30กันยายนนี้ติดเลยถึงบ้านคุณครั้งแรกกับ TrueVision Super Sport Pack ชมพรีเมียร์ลีกสดคู่ Big Match แค่650บาทต่อเดือนสมัครเลยติดตั้งฟรีวันนี้ถึง30กันยายนนี้ติดเลยถึงบ้านคุณครั้งแรกกับ TrueVision Super Sport Pack ชมพรีเมียร์ลีกสดคู่ Big Match แค่650บาทต่อเดือนสมัครเลยติดตั้งฟรีวันนี้ถึง30กันยายนนี้ติดเลยกลับมาที่ยินดีเซียมในสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีกันต่อนะครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันตะกร้อไทยลีกประจำฤดูกาล2555นะครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยและบริษัทอดามัสเวิลด์จำกัดเพื่อเป็นการถ่ายทอดสดผ่านทาง T Sport Channel สถานีทีวีกีฬาเพื่อประชาชนนะครับเซตที่2กำลังจะเริ่มครับหมายเลข8ของกาลสินนะครับอัศรินวงโยธาเซตแรกเล่นดีมากลูกยกนี่แทบจะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยครับสำหรับอัศรินวงโยธาในขณะที่วิทยาแท้ตั้งเองยังคงมีปัญหาอยู่ครับในการแจกลูกให้กับอุบลพุทธเวสขึ้นทำหน้าตาข่ายเซตที่2ครับกาลสินจะเป็นฝ่ายได้ส่งลูกก่อนนะครับคือจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ถึงกับมีอะไรผิดพลาดมากนะครับราชบุรีที่เห็นว่าต้องชมครับว่าอัศรินวงโยธาเล่นได้ดีตัวยกของกาลสินนี่ครับที่เรืองศักดิ์ วิโรจน์เองก็พลาดน้อยมากครับในเซตแรกเซตสองเริ่มขึ้นครับกฤติพงษ์โยนมาให้เรืองศักดิ์ซอยไปนี่เกียงไกรเปิดนิ่งนะวิทยายกสูงมาให้อุบลขึ้นเตะลูกนี้เป็นแต้มของทางราชบุรีครับเดี๋ยววิทยาแท้ตั้งต้องยกลูกสูงให้เวลาอุบลพุทธเวสนิดนึงครับในการตัวไปสอดใต้ลูกแล้วก็เตะลูกนี้ผ่านบล็อกของอดิพงษ์สายบุญเกิดลงไป0ต่อ1แต้มเรืองศักดิ์เสิร์ฟยอดเปิดดีครับวิทยาแล้วยกลูกนี้เหมือนเดิมเหมือนคะแนนเมื่อสักครู่นี้ครับทำให้อุบลพุทธเวสนั้นเล่นได้ง่ายคะแนนเสิร์ฟของกาลสินชุดแรกเซตที่2เดี๋ยวต้องดูว่าจะได้แต้มหรือเปล่า2ครั้งที่เสิร์ฟไปเนี่ยไม่มีคะแนนเลยครับจากเท้าของเรืองศักดิ์วิโรจน์อดิพงษ์สายบุญเกิดโยนน้ำหนักพอได้มากแต่ว่าลูกนี้เรืองศักดิ์วิโรจน์ครับกดต่ำไปหน่อยไม่มีแต้มครับไม่มีแต้มเลยในเกมเสิร์ฟ3คะแนนแรกของกาลสินแต่ก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันครับว่าเซตแรกนั้นกาลสินก็เริ่มต้นตะกุกตะกากแบบนี้ครับแต่ปลายเซตก็สามารถที่จะแซงราชบุรีแล้วแบบแซงผ่านด้วยฮะเพียงไกลเสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับออกสตาร์ทเยี่ยมครับเซตนี้สำหรับราชบุรีนำ 4-0 นี่เป็นคะแนนแรกนะครับที่เพียงไกลเสิร์ฟแล้วเป็นแต้มครับเยอะครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับขนาดนี้ลูกเฉียบตะข่ายลงไปเลยฮะ4-0อุบลโยนมาให้เสิร์ฟที่เก่าครับแต่ว่าคราวนี้เรืองศักดิ์เปิดดีและดูอัศรินยกครับลูกนี้ยกหนีบล็อกอุบลเองไล่มาได้แล้วโอ้โหเรืองไกรดักถูกแล้วครับแต่ว่ายกลูกนี้ให้กับทาง
อุบลภูทเวศเล่นห่างจะขายไปนิดนึงฮะเลยทำให้อุบลเองเตะลำบากครับตามไปตัวสอดใต้ลูกลึกไปหน่อยคะแนนแรกของกาฬสินธุ์มาแล้วครับ1-4คะแนนและถ้าได้คะแนนนี้ก็ถือว่าไม่ถึงกับเสียเปรียบมากเกียงไกรนี่ครับเอาตัวบังหลังเอาหลังบังลูกทำไมกุฎสู้เห็นในช่วงที่เท้ากระทบลูกครับเวลาเสิร์ฟสดินครับยกลูกสูงให้กับอดิพงศ์ขึ้นเตะตรงนี้ไม่แรงเอาทิศทางเป็นหลักกลายมาเป็น2-4ตาม2แต้มแต่ก็ถือว่าเสียคะแนนเสิร์ฟของตัวเองให้กุฎสู้คะแนนเดียวเตะไม่แรงครับเน้นทิศทางฉีกหนีอุบลภูตเวศไปกลับมาได้ส่งลูก2-4คะแนนอริพงษ์สายบุญเกิดครับโยนเดินสักเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟตรงนี้โดนหนาปึ๊กเลยลูกหลุดออกหลังไปไกลครับราชบุรีได้มาเป็น5คะแนนครับเริ่มมีปัญหาในการเสิร์ฟของตัวเองบ้างแล้วเริ่มสับเพลย์โรด2-5คะแนนครับเสิร์ฟไม่แรงครับคราวนี้เริ่มสับพิชยาเปิดพอได้แล้วยกมาสวยครับเตะยัดใส่ตัวของอดิพงษ์สายบุญเกิดเลยครับอุบลภูตเวศกาฬสินธุ์แต้มยังไม่ขยับยังอยู่แค่2คะแนนครับตาม4แต้มแล้วครับถ้าจะให้ดีคะแนนนี้ควรจะต้องเป็นของกาฬสินธุ์นะครับไม่งั้นเซตนี้อาจจะจบเร็วก็ได้ฮะเรืองศักดิ์เสิร์ฟไม่แรงเพียงไรเปิดนิ่มโอ้วิชยายกมาให้ลูกนี้มันหนีตัวอุบลภูตเวศเยอะไปหน่อยครับแล้วอุบลเองก็พยายามดัดนะครับด้วยการเตะย้อนตัวบล็อกมากลายเป็นว่ามากเกินไปครับกาฬสินธุ์ได้แต้มเป็น3-6ก็จะเป็นการเสิร์ฟของทางราชบุรีครับยังปรับเกมเสิร์ฟของตัวเองไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับเรืองศักดิ์ระวิโรจน์เซตนี้6-3คะแนนเกรียงไกรเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามซะแล้วกาฬสินธุ์ไล่มานะครับเป็น4-6ว่าอย่าให้กาฬสินธุ์จี้ติดนะไม่งั้นอาจจะถูกแซงมาในเซตแรกได้6-4เกรียงไกรเสิร์ฟลูกนี้ดูกับอัศดินยังเปิดได้ครับแล้วยกลูกนี้ให้กับทางอดิพงษ์เตะยัดใส่ตัวบล็อกครับเป็นแต้มฮะโอ้เสิร์ฟจี้มาทางอัศดินวงโยธานี่โอกาสได้คะแนนยากครับเป็นนักตะกร้อที่ถือว่ามีพื้นในการรับลูกเสิร์ฟจากคู่ต่อสู้ดีมากครับ5-6แล้วครับเพียงไกรเสิร์ฟต้องเน้นนิดนึงเหลืองศักดิ์ก็ยังเปิดดีครับอาซินยกมาให้ขึ้นเร็วครับโอ้โหอดีพงษ์ลูกหน้าตะข่ายนี่ยังผิดพลาดน้อยครับ6คะแนนเท่ากันแล้วครับแน่ครับนำ6-2อยู่แป๊บเดียวครับตอนนี้เจอกาฬสินธุ์ไล่มาเป็น6คะแนนเท่ากันโอ้ลูกตะกร้อจากเท้าของอาซินวงโยธานี่เหมือนกดรีโมทได้เลยฮะสั่งได้ครับก็ทำให้อดิพงษ์สายบุญเกิดเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะฮะ6คะแนนเท่ากันเรืองศักดิ์ระวิโรจน์เสิร์ฟดูครับว่าจะเสิร์ฟได้ไหมแม่ลูกนี้โยนไม่ถึงน้ำหนักขาดลูกนี้เห็นชัดครับน้ำหนักลูกจากมือของอดิพงษ์สายบุญเกิดลูกสักครู่นี้ไม่ถึงยังแซงไม่ได้ฮะกาฬสินธุ์ขอเวลานอกครับ
ได้เสิร์ฟไป2ครั้งที่ผ่านมานั้นเรืองศักดิ์พระวิโรจน์เองเสิร์ฟแล้วมันไม่ได้อย่างที่คิดครับนี่เป็นการเสิร์ฟชุดคะแนนที่3นะฮะก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เดี๋ยวต้องดูว่าพอเวลานอกกำเป็นแล้วนะครับจะปรับเกมได้มากน้อยขนาดไหนครับกองเชียร์ของราชบุรีครับมาสคอตของราชบุรีมันเป็นมังกรโอ่งมังกรของแท้นี่แม่ก็ต้องนี่แหละครับมาจาก